เพิ่มอันนี้ฝั่งจันไหมอันนี้ฝั่งจันอันนี้อันนี้ฝั่งเขาจะเมาใช่ไหมฝั่งเขาเมาฝั่งเราไปกวางนี่ใกล้อย่างนี้อันนี้เป็นแผนที่เมื่อวานที่ค้นหาเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณนี้เราขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราก็น่าจะขึ้นตรงเนี้ยนะเราขึ้นมานี่แล้วก็ค่อยลงมาแล้วก็ตีลงมาฝั่งเนี้ยแสดงว่าเราพอสตอจะอยู่ประมาณนี้นะก็อยู่ประมาณนี้ต่อจากเราไปเป็นทหารตรงนี้เนี่ยมันยอดเขาแล้วนั่นน่ะนี่โซนที่เราหานะครับอันนี้มันจะมาเป็นเชื่อมกับถนนนะเชื่อมไปไม่เป็นไรคือนี้ว่าเลยจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นทหารบกจากมทบ.4เขาจะหาตามในร่องเหวเนี่ยเขาดูตอนที่หอจะตกมาแล้วมันไอ้คนที่ยิงนกเนี่ยมันได้ยินเสียงหอวนหมุนอยู่สักพักนึงก็ได้ยินเสียงหอตกแต่เมื่อวานเดี๋ยวได้ถึงบ้านหน่อยเดี๋ยวตอนเฮ้ยเอารถเข้าไปได้อ่ะผมก็อยู่ประมาณนี้ระหว่างสองแอคเขาเห็นคนให้การแต่เมื่อหลายข่าวนะผมเห็นคนให้การแต่วันนั้นอารมณ์แรงก่อนแล้วก็มีความสมบูรณ์ในการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาครับก็ยังไม่พบนะครับยังไม่พบทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งตัวนักบินนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ที่สนใจนะครับก็ยังเป็นพื้นที่บริเวณเขาตะเมานะครับเพราะว่าจุดบริเวณที่ตั้งเรดาร์นะครับความสูงประมาณ1,000เมตรหรือว่า3,000ฟุตเนี่ยเป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์จะนำสิ่งของไปส่งนะครับฉะนั้นพื้นที่การบินก็คือจะเป็นพื้นที่บริเวณรอบเขาด้านหน้าเขานะครับเขาชะเมาเป็นหลักนี่เขาบอกว่าคนอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมเนี่ยแป๊บเร็วเร็วเร็ว